ชาวลัคนาและชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนกันยายน2566นะคะฟังได้ทั้งลัคนาเมษฟังได้ทั้งราศีเมษก็ต้องบอกว่าราศีเมษเนี่ยลัคนาเมษเนี่ยขยับขยายเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคลี่คลายปัญหาอุปสรรคนะคะปรับเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเข้มแข็งขึ้นจริงๆก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่วันที่18กันยายนหลายๆเรื่องที่มีความติดขัดไม่ว่าจะก,การเงินการงานลัคนาราศีเมษก็ขยับเปลี่ยนแปลงแก้ไขคลี่คลาย เกิดความก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะคะมองเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าเรือนอรินั้นเป็นเรือนที่ต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนตัวลัคนาราศีเมษเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงก้าวหน้านะคะมีโอกาสดีมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้หลายๆเดือนมาตั้งแต่ต้นปีด้วยซ้ำมัง้งนะคะจังหวะนี้ต้องเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีขึ้นในแบบที่เออหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นอย่างนี้นแหละ แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะตนุลักษณ์ที่ลงเข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับไม่ใช่แค่ตัวเองขี้คลายปัญหาของตัวเองคุณยังเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นนะบางทีช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้สนใจในความเดือดร้อนของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นในแบบที่ว่าเป็นที่พึ่งให้เขาหรือว่าเดือดร้อนมากกว่าเขาบางทีลัคนณาราศีเมษเนี่ยแอดก็อยากเตือนนะคะเพราะว่าด้วยตําแหน่งดาวเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นดาวจรหรือดาวเดิมเนี่ยมันบ่งบอกว่าเจ้าพตาเป็นคนนิสัยอย่างไรลักนณาราศีเมษนี่ก็ต้องบอกว่าช่วยเหลือคนอื่นจนไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนนะคะจังหวะนี้ดาวตัวเองก็เพิ่งออกมาเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าพตาจะต้องไปทำก็เพ่าๆเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ชอบหาเรื่องเดือดร้อนก็หาตัวเองนะคะอยู่ไม่สุข บางทีก็ไม่ได้มีเรื่องจําเป็นอะไรหลองอาสาไปทําให้เขาอะไรแบบนี้นะคะไอ้ความที่มีลักษณะเป็นผู้นําความเป็นแม่หรือความเป็นผู้นําความเป็นหัวหน้าความเป็นนักบริหารอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตาก็มักจะอาสาไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเก่งเหลือเกินนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นทันตแพทย์เป็นอ่สัญญักนักสัญญกรรมหรืออ่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแรงใช้แรงนะคะนักกีฬานักมวยทหารตำรวจช่างฝีมือแบบเนี้ยช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาชีพหน้าที่การงานของเจ้าตาต้องบอกว่าทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จนะคะแพทย์หมอพยาบาลทนายความ อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เจ้าตาช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันขยับปรับเปลี่ยนในหลายๆเรื่องทําให้เจ้าตามีความสุขเพิ่มมากขึ้นในชีวิตหลังจากที่แบบอาจจะหดหู่มานานหลายเดือนนะคะลัคนาราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดาวกันก่อนว่าในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะดาวต่างๆของเจ้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านแล้วช่วงท้ายๆอาจจะสรุปการเงินการงาน,างานความรักสุขภาพให้ฟัง เราเริ่มต้นงันวันที่9กันยายนนะคะพระเกตจะขยับเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะนะคะเกตเนี่ยเดี๋ยวก็จะแยกอ่านให้ฟังนะคะหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่18กันยายนก็เข้าสู่ภพเรือนอริเช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นไปอีกวันที่28พระพุธตามเข้าไปนะคะพระพุธตามเข้าไปพอพระพุธตามเข้าไปแล้วพระศุกร์ค่ะ ช่วงระยะเวลานี้ก็เริ่มมนแต่เป็นการมนเข้ามาในเรือนปุตตะนะคะมนเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์นะเรือนปุตตะมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลเจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวหลายดวงเจ้าตาก็จะพักไม่ว่าจะเป็นพุธนะคะพุธเนี่ยจะมนตั้งแต่31สิงหาคมจนถึง7กันยาอาจจะมีเรื่องมีปัญหามีอุปสรรค มีความเดือดร้อนอยู่มันก็จะอยู่แค่ประมาณ7กันยาหลังจากนั้นคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงการติดต่อการพูดการเจรจาการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะการประมูลงานเอกสารสัญญาหรือว่าการเดินทางต่างๆหลังวันที่7นั้นรดเดินนะคะพระสุกเนี่ยยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่28กันยายนก็ต้องบอกว่าศุกในตำแหน่งนี้นะคะเป็นคู่สมพล สุขที่เป็นคู่สมพลลักษณะของสุขที่มีลักษณะเป็นมนก็คือเหมือนเจ้าชะตาเต้นฟุตเวิร์กแต่ไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังเก็บหอมรอมริบเกี่ยวกับเรื่องของพลังตั้งอ,อกตั้งใจเพราะฉะนั้นลักนณาราศีอ่าเมษนะคะสำหรับแอดเนี่ยกันยาตลอดทั้งเดือนอาจจะยังเป็นเรื่องที่เจ้าชะตาไม่ควรจะลงทุนหรือว่าทำอะไรต่างๆนะ เป็นช่วงระยะเวลาที่มันเหมือนกับต้องเก็บข้อมูลเก็บหอมลอมลิบหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าคตาจะต้องอ่ารีเช็คทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองอะ่ะคือดับเบิลเช็คอะนะคะไม่ใช่เช็คปกติแต่ดับเบิลเช็คแค่รอบด้านแล้วเจ้าคตาจึงจะได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่อยากลงทุนหรืออะไรคือมันต้องมองหาช่องทาง หรือบางทีช่วงระยะเวลานี้ที่ทํางานปรับโครงสร้างที่ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทํางานมีการแบบว่าหนึ่งตแหน่งทําหลายตําแหน่งเจ้าตาก็อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วผู้ใหญ่รักใครผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้ความเชื่อใจจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ลัคนาราศีเมษนั้นจําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองเริ่มต้นเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี3 1 4หนึ่งเนี่ยในเรือนอริ หนึ่งเป็นบุตตะนะคะสี่เป็นเจ้าเรือนอริละเป็นเจ้าเรือนสหัชชะสามเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวตนและเจ้าเรือนมรณะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแน่ๆในหลายเรื่องรวมทั้งช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีมเมษมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างสูงมากแอดมองว่าน่าจะบางคนนะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยไปกลุ่มร่วมกับดาวพังคาพรพังคารเป็นมรณะนะคะ พระพุทธเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของการต่างประเทศบางคนก็บอกโหต่างประเทศเลยเหรอแอดเนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลค่ะต่างประเทศเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้แบบแอดเนี่ยก็คือทํางานกับคนต่างประเทศเจ้าของ YouTube เป็นคนต่างประเทศเจ้าของ Facebook เป็นคนต่างประเทศเจ้าของทิกตอกก็เป็นคนต่างประเทศเจ้าอตาบางคนในช่วงระยะเวลานี้เริ่มต้นทําคลิปเก็บประวัติเก็บอะไรพรีเซนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคลิปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนรู้เพื่อที่จะเริ่มต้นเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีลัคนาราศีเมษช่วงระยะเวลานี้คุณไม่เปลี่ยนโชคชะตาดวงดาวกําลังบอกให้คุณเปลี่ยนและเปลี่ยนอย่างเต็มที่แอดจะบอกเลยว่าการหยิบจับทําอะไรของคุณในระยะเวลานี้แม้มันจะหนักและเหนื่อยแต่มันมองเห็นช่องทางและการประสบความสําเร็จที่ได้ผลดี ะะดาวเจ้าเรือกนกรมมะเข้าสู่พบเรือนลาภะในลักษณะที่เป็นเกษตราราธิพดีเข้มแข็งและมั่นคงเจ้าหวัวตาในช่วงระยะเวลาี้การงานของเจ้าวัวตานำพามาซึ่งเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ค่อนข้างมากการงานของคุณเป็นดาวพระเสาด้วยนะคะเจ้าหวัวตามีความก้าวหน้านในหน้าที่การงานมีโชคลาภมีผลงานมีอาชีพการงานที่โดดเด่นมีกิจการและการงานในช่วงระยะเวลาเนี้ยเที่ยวรุ่งเรือง เพียงแต่ว่าดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยเข้าไปสถิตรวมกับดาวพฤหสัสสดีที่เดินไม่ปกติดังนั้นเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้การงานยังคงมั่นคงนะคะยังมีช่องทางยังมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ระมัดระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเก่งกําไรเกินงามเก่ง เกี่ยวกับเรื่องของการเล็งผลเลิศเกี่ยวกับการไว้เนื้อเชื้อใจเพื่อนสนิทนะคะเพราะมันมีโอกาสว่าถูกหลอกถูก,กโกงหรือถูกขโมยอะไรบางอย่างไปคนทำงานประจำอยู่แล้วก็อาจจะถูกขโมยผลงานถูกขโมยไอเดียจากใครจากเพื่อนสนิทนี่แหละค่ะลาะเนี่ย,ะะาายแปลว่าเพื่อนสนิทได้ด้วยดาวเจ้าเรือนลาพัก,ก็ไปสู่ภพเรือนตนุลักษณ์แล้ว กลุ่มคู่กับดาวเจ้าเรือนวินาสซึ่งมีตำแหน่งที่เดินผิดปกตินะคะบางคนนะ่ยคนที่คุณไว้ใจก็เป็นเพื่อนก็จริงแต่อายุมากกว่าเจ้าหอตาก็ลองดูเพราะว่าในส่วนเนี้ยแอดมองว่าไม่ไม่ต้องโทษเขาว่าโทษเราที่สับเข่าในเรื่องของการเก็บเอกสารสิ่งต่างๆที่สําคัญสิ่งต่างๆที่จําเป็นจากของตัวเองอะ่ะไม่ให้ถูกคนอื่นนะคะมาหยิบฉวยหรือเอาไปง่าย ตัวเจ้าวตาถ้าดูแลในส่วนนี้ให้มากขึ้นแอดก็มองเห็นว่าหนะ้าที่การงานของเจ้าวตาดุดเด่นโดดเด่นในเดือนกันยายนเพราะดาวประจําตัวของเจ้าวตาเป็นมหาจักรดาวเจ้าเรือนปุตตะของเจ้าวตาเป็นคู่วิชาการดาวเจ้าเรือนสหั์ชาติดต่อสื่อสารผู้เจรจารวมถึงดาวที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆของคุณเป็นเกษตรและเป็นมหาอุด ลัคนาราศีเมยนั้นรอดพ้นจากดาวที่เดินผิดปกติอย่างพระห้านะคะพระศุกร์ในเรือนพันธุออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหัตาจึงเป็นบุคคลที่ถ้าสมมุติว่าช่วงระยะเวลานี้ตกงานรอง,งานนะคะเจ้าหัตาก็จะมีการทํางานที่มีโชคลาภมีเรื่องของการทํางานหางานได้ง่ายในช่วงระยะเวลานี้และ สำหรับบางคนที่ทำงานมานานละชื่อเสียงไม่ปังสักทีในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้เกิดในแบบประสบความสำเร็จจนปังสองปีครึ่งนี้จึงเป็นระยะเวลาที่เจ้าวตาจะต้องบุกบันฟันฝ่าสำหรับบางคนที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วฟังแอดมินมาสามปีแล้วเจ้าวตาจะต้องมองเห็นทิศทางว่าทิศไหนที่จะไม่เจ้าตาประสบความสาเร็จ ในการทํางานจนกระทั่งมีชื่อเสียงงานต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานหนักนะเป็นงานสบายเป็นงานที่สะดวกนะคะตัวเจ้าอาตาในระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะคบหากับผู้ใหญ่ระดับสูงคนใหญ่คนโตนะคะพบเจอคนที่เจ้าอาตาคาดไม่ถึงแล้วก็แอดมองว่าเขาก็จะนําพาให้เจ้าอาตาเนี่ยไปทํางาน ที่เกิดความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จได้โดยง่ายมีมีความกว้างขวางในเรื่องของหน้าที่การงานคือได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ที่เจ้วาาตาเคยแบบเหมือนชื่นชมเหมือนแบบว่าโอ้โหพี่เขาเก่งน้าเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้วาาตาก็ได้สัมผัสเขาใกล้ชิดมีโอกาสที่เขาจะมาสอนงานเจ้วาาตาหรือได้อยู่ใกล้ๆหรือเปลี่ยนแผนกไปอยู่ในแผนกเขาหรือส่วนของเขา ลัคนาราศีเมษที่จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกอยังโดดเด่นเลยก็คือคนที่อายุ40กว่าปีขึ้นไปเพราะว่าพระเสาร์นี่ให้คุณในเรือนลักพระนะคะเรื่องของการงานก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกไปส่วนดาวสามดาวหนึ่งดาวสี่ในภพเรือนอริเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าตาบางคนได้รับตำแหน่งงานใหม่บางคนได้รับ เครื่องมือสื่อสารชนิดใหม่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือได้รับตําแหน่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาก,การเดินทางนะคะคือได้รับผิดชอบในเรื่องพวกนั้นหลายเรื่องไม่ใช่ง่ายแอดเข้าใจนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวตัวเองที่เป็นมหาจักรเนี่ยหลายเรื่องไม่ใช่ง่ายแต่ก็ลัคณาราศีเมษเอาอยู่มือการงานไปแล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องการเงินนะคะ การเงินของลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมๆกับผลงานตัวเจ้า,าตาเนี่ยเงินทองของเจ้า,าตาในช่วงก่อนหน้าเนี้อาจจะมีแบบถอยหลังแต่เป็นการถอยหลังเข้าสู่พบเรือนที่เป็นราชาโชคนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้ย้อนกลับไปทําอะไรบางอย่างกลับไปแบ่งสมบัติกลับไปแบ่งที่กลับไปได้รับมรดกกลับไปนะคะจัดการ เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะกระดุมพ้าถอยหลังเข้าไปเนวเรือนพันธุมีตําแหน่งในลักษณะที่เป็นราชาโชคก็ต้องบอกว่าได้วนกลับไปได้วนกลับไปพูดคุยกับครอบครัวได้วนกลับไปรับสิ่งต่างๆที่เป็นมรดกได้วนกลับไปทำนะคะเจ้าตาเนี่ย ช่วงระยะเวลาเนี้ยใช้เงินเก่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่28กันยาพระสุขขยับย้ายเข้าสู่ภพรเรือนปุตตะนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้นเดือนจนถึง28กันยาเนี่ยเจ้าอตาใช้เงินเก่งมากแต่พอหลังวันที่28กันยาเนี่ยตัวเจว้าอตาเริ่มมีหัวเร,เริ่มในการหาเงินอันอันอันแรกเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบแปดอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เงินเก็บเก่า ใช้เงินจากคุณพ่อใช้เงินจากคุณแม่ใช้เงินจากกองมรดกนู่นนี่นั่นแต่หลังวันที่28เจ้าตาเริ่มคิดทําการค้าและเหมาะกับการค้าทุกชนิดดาวพระศุกร์เข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะเนี่ยส่งผลดีในเรื่องของโชคการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงการทําโรงเรียนเด็กการทําประโยชน์จากเรื่องของเด็กบริวารบุตรหลานลูกน้องจะขายเสื้อผ้าเด็กหรือทําอะไรกับคนที่อายุอ่อนกว่าก็ประสบความสําเร็จ เจ้าชะตาจะต้องทําอะไรที่ใหม่เสมอนะทันต่อเหตุการณ์นะทำเร็วทำดิจิตอ k ทํา YouTube ก็ต้องทันต่อเหตุการณ์ได้จิบหยิบจับเอาเหตุการณ์อะไรต่างๆมาพูดมาคุยนะคะแล้วเจ้าชะตาก็จะได้รับชื่อเสียงแอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีลักษณะมีรายได้จากความบันเทิงแอดก็เลยยุชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นในเพจของแอดเนี่ยพี่สาวอะไลฟ์อยู่เนี่ย พี่สาวแอดเกิลลาศีเมรเพราะเหตุว่าเจ้าวตาจะมีไรายได้จากความบันเทิงตัวเจ้าวตาเนี่ยเวลาฝึก ไปเรื่อยๆคุณก็จะมีหัวริเริ่มในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้มีลาบผลดีหยิบจับอะไรมีคอนเทนต์อะไรมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดคือในวันนี้ทำแล้วคลิปอาจจะไม่ปังแต่มันอาจจะไปปังในวันใดวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าคลิปแจ้งเกิดก็ได้เพราะพี่สาวแอดมินเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของไรนาเศรษฐกิจพอเพียงทำปุ๋ยเองปลูกผักเองปลูกผลไม้เองแค่พอกินในไรในสวนแต่ว่าไม่ได้ขาย ะะมีเหลือก็แจกชาวบ้านแถวนั้นเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งพออ,อทั้งสามีและภรรยาแอดก็จะชอบไปกินผักกินอะไรบ้านเขาเพราะว่ามันพี่เคยก็จะปลูกแบบว่าปลอดสารพิษไปเลยอะไรเงี้ยกระลำ่ำปีก็กินได้สบายใจมากแอดก็จะบอกเขาว่าไ like ล้สินะคะเดี๋ยวหน้าหนาว่าคงจะได้เห็นผักงามๆกันเยอะแยะเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะตัวเจาว้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ย อ,อยากให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วทําอะไรให้มันแบบต่อเนื่องต่อยอดออกไปเจ้าค่ตาอย่าไปคิดว่าตัวเองแก่แล้วตัวเองทําไม่ได้ตัวเองพูดแล้วใครจะฟังมันมีหลายเรื่องมากในโลกใบนี้นะคะที่ไม่สามารถจะเล่าแล้วสนุกได้เหมือนคนที่เจอเหตุการณ์เจ้าค่ตาบางท่านเคยเป็นครูเกษียณอายุแล้วเคยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเคยเป็นนั่นเป็นนี่มันสามารถเอาทุกเคสมาเล่าสู่กันฟัง เหมือนคุณนั่งพูดจากกับเพื่อนๆที่คุณแบบสนิทปากลองทําดูหาเพราะช่วงระยะเวลาเนี้ยพระสุขของคุณมีประกายที่ค่อนข้างโดดเด่นและปรับสมดุลในหลายๆอย่างคุณจะทําได้นะคะดีกว่าอยู่ปเปล่าๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าในโลกไซเบอร์นะั้นมันกว้างคุณสามารถหยิบจับอะไรมาได้เยอะแยะแล้วแอดก็ค่อนข้างมันนอ,อกมั่นใจสำหรับคนที่อายุเกินแบบเกิน50กว่าแล้วมานั่งทำเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเนี่ย คุณจะมีวิจารณญาณเยอะแล้วก็แอดบอกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลงหุ้นใครมาชวนในระยะเวลาเนี้ยคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยคนแก่เล่นโซเชียลเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกทุกๆเรื่องเจ้าาตามไม่ต้องตกใจติดต่อมาจากหน่วยงานไหนก็ตามบอกให้วางไปเดี๋ยวจะหาทางติดต่อกลับไปเองนะคะหรือถ้าจะเกิดจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้จะคืนเงินจะคืนนู่นคืนนี่ให้ลิงก์มาไม่ต้องหาโทรกลับไปถามเอง แล้วมันก็จะโมโหทุกการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ของลัคนาราศีเมษได้ดีแต่แอดกำลังจะบอกว่าการได้ดีนั้นแหะแค่ฟังแอดสองประโยคนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะสำเร็จเจ้าพ่อตาจะต้องรู้ว่าตัวเองจะลงทุนในเรื่องอะไรและอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ไปหาความรู้ก่อนนะคะแล้วเมื่อเจ้าตาบางท่านลงทุนกับความไม่รู้ของตัวเองแล้วยังคาดหวังกำไรเกินความสามารถตัวเองอีก เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าขวตาซ้ําเติมตัวเองแล้วก็มานั่งถามแอดมินว่าทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็ขาดทุนเพราะอะไรเพราะคุณไปทําในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้และคุณคาดหวังเกินความสามารถตัวเองคุณอยากรวยคุณก็ต้องมีความสามารถมากการจะมีความสามารถมากก็คือการเรียนรู้ทุกวันนี้แอดยังมีคนมาพูดอยู่เลยว่าแอดจะพูดยาวแต่อยากรู้เนื้อหาทั้งหมดแอดจะบอกให้นะคะว่าทุกๆเรื่องคุณต้องแลกคุณอยากรู้ว่าเนื้อหาในหนังสือมีอะไร เจ้าคตาไปนั่งฟังคนย่อให้ฟังย่อไม่เข้าหัวหรอกค่ะคุณต้องอ่านคุณอยากรู้ว่าในคลิปแอดมีเรื่องอะไรถึงจะเตือนอะไรเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เจ้าคตาก็ต้องนั่งฟังเองไม่มีใครย่อให้ฟังแล้วครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ตกหกหล่นไปเพราะฉะนั้นเจ้าวาตาบางท่านนะคะถ้าสมาธิสั้นแล้วมาคอมเมนต์ประมาณว่าแอดสรุปให้หน่อยเนี่ยแอดไม่สรุปให้อยู่แล้ว แล้วถ้ามีคำพูดไม่ทีแอดบล็อกด้วยในช่วงระยะเวลานี้พระสุกแอดไม่ได้ไม่ได้ใจดีนะคะปัญหาหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลาของชาวลักนณาราศีเมษก่อนหน้านี้มันคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการพูดคุยในลักษณะมิตรสัมพันธ์ในครัวเรือนที่มันติดขัดเสียหายเนี่ยแอดจะบอกให้ว่าช่วงระยะเวลาของเดือนกันยายนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายเพราะว่าพระสุกเนี่ยเดินหน้าแล้ว มีลักษณะมนมีพลังอยู่กับที่แสดงว่าให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับปัญหาต่างๆเพื่อแก้ไขการแก้ไขอะไรบางอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันคือต้องยอมรับก่อนเหมือนเหมือนบางคนมาถามแอดมินว่าแอดเราจะไปขอเข้ามาคนที่เรารู้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าเราทำเขาไปเยอะได้ไหมแอดบอกว่าได้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะอโหสิกรรมมาให้แล้วอะ มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ากรรมเหล่านั้นที่เรากระทำไปมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกแก้ไขคือการยอมรับผลกรรมนั้นนะคะแล้วสร้างกรรมใหม่ที่ดีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าทำกรรมชั่วอีกในโลกใบนี้เวลาแอสอนน้องหรือสอนใครก็ตามที่เข้ามาอยู่เขาเรียกว่าเห็นแอดเป็นลมโผล่มใส่นั่นแหละก็ต้องสอนว่าในชีวิตมนุษย์อะมีแค่ความพยายามและความพยายามแยกออกเป็นสองอย่าง คือพยายามจะดีหรือพยายามจะชั่วคนพยายามจะชั่วใครสอนให้ดีอย่างไรก็ตามก็จะมีซิกแซกปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเหมือนน้าน้ําตกอะค่ะจะไหลลงต่ําเสมอเพราะการขึ้นข้างบนมัน,มนแสนยากนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะมักจะบอกทั้งลูกน้องทั้งบริวารที่อยู่เนี่ยเวลาที่แอดดูแลเขาเนี่ยว่าแอดจะสอนเขาไม่เกินสองครั้ง ถ้าถามว่าแอดพูดกับใครมากที่สุดในโลกใบนี้ก็คือพูดกับแฟนช่องนั่ะค่ะพูดเยอะและแอดก็มีเหตุนะว่าทำไมแอดมานั่งทำนายดวงลงในช่องทงั้งๆที่แอดในหัวชนฝาในเรื่องของการพยากรณ์มาจนอายุขนาดนี้คือแบบอีกแอดว่าอีกสิบปีก็เกษียณหลายคนมองว่าแอดล้าเริงหรืออะไรเพราะว่าแอดมีดาวปุตตะนะ,ะคะกลุ่มรักอยู่ ก็คือมีความเป็นเด็กอยู่เสมอมีมีความกระตือรือร้อนหรือพยายามทําตัวเองให้ไม่ไม่ได้พยายามทําตัวเองเป็นธรรมชาติที่จะเป็นเด็กหรือว่าสนุกแอดชอบแต่งตัวตุ๊กตาตุกตาตุตกกตต๊อตัวการ์ตูนที่คนอื่นเรียกแอดว่า Ad, แอดการ์ตูนอะ่ะก็น่าจะมีผลเพราะแอดจะไม่ชอบออกนอกหน้าเพราะว่าลัคนาราศีตุลคือราศีของแอดเนี่ยดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนราศี มีตำแหน่งเป็นตนุลักษณ์และอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นมรณะคือถ้าเรื่องอะไรที่เอาหน้าเอาตาเอาอะไรไปเกี่ยวแอจะไม่ชอบทําแต่ถ้าบาังเอิญมาพบเจอกันมารู้จักกันไม่ว่าอะไรแต่จะไม่ไม่ชอบที่จะต้องมาแต่งหน้าทําผมวีผมออกมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยแอรู้สึกลาคาญแล้วถ้าลาคาญก็จะทําอะไรได้ไม่ดีแหละแอจะเป็นคนแบบทําอะไรแล้วต้องสนุกทําอะไรแล้วต้องมีความสุขในการทํา ดังนั้นน่าจะยากสักหน่อยนะคะที่จะเห็นแอดเนี่ยออกไปคู่กับคลิปเพราะแอดมองว่ามันไม่มีความจําเป็นและมันก็ทําให้สมาธิกของคุณที่ฟังแอดเนี่ยเบี่ยงเบนไปเจ้าชะตาลัคนาราศีเมษก็เช่นเดียวกันเมษกับตุลจะมีนิสัยคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นเรือนตรงข้ามพี่สาวกับแอดก็นิสัยคล้ายๆกันตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีความ มั่นคงในตัวเองในระดับหนึ่งในการตัดสินใจหรืออยากทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการเงินหรือการงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้มันจะดีขึ้นนี่สินผ่อนคลายขึ้นตัวเจ้าตาควบคุมการเงินได้อยู่มือขึ้นหาพอใช้จ่ายนี้ได้แบ่งเก็บได้ต่อยอดและสะสมให้ถึงเป้าหมายได้ เจ้าชะตาหลายคนบอกว่าแอดจะไปเก็บตังค์ได้ยังไงนะคะเพราะว่ามีนี้ต้องจ่ายการมีนี้ต้องจ่ายเจ้าชะตาจะเก็บเล็กเก็บน้อยก็เก็บได้ค่ะนะคะดีกว่าไม่เก็บเลยจะเก็บเป็นหลักพันต่อเดือนหรือจะเก็บเป็นหลักร้อยต่อเดือนเพอเพอแปบ๊บเดียวก็ปีหนึ่งและทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะมันจะคลี่คลายไปเรื่อยๆด้วยการค่อยเป็นค่อยไป ดาวพระเกตในเดือนในเดือนกันยายนนะคะจะไปพบเจอกับดาวพระพุทธเจ้าเรือนช่วงระยะเวลานี้เจ้าคตาจะต้องดูในเรื่องของไฟฟ้าหรือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกตเข้าการเดินทางการเดินทางก็แปลบปลวนเป็นการเดินทางระยะสั้นๆเนี่แหละคะ่ะ แต่เจ้าวตาจะหลงมั่งจะงงมั่งจะไปวัดนี้ไปโผวัดนั้นจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นนี้ไปโผชั้นนั้นจะไปที่ตรงนั้นตรงนี้วนกลับมาที่เก่ามีของหายหาของไม่พบของอยู่ในบ้านนั่นแหละจะมีลักษณะงงง,งเบื่ออยู่ในตัวเองเรื่องลาบผลบ้างลาบผลของชาวลัคนาและราศีเมษนะคะช่วงระยะเวลานี้แอดว่าก็น่าจะเป็นเลขเจ็ดอะ หรือเป็นลาบผลประมาณว่าอยู่ในตัวเอง่ตัวของตัวเองคือโชคลาบความสำเร็จเพราะว่าในเรือนลาภะเนี่ยไปสถิตอยู่ในเรือนตัวเองนะคะและดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยเป็นเกษตรตราธิบดีแล้วเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลขของคุณเลขประจำตัวที่จะส่งผลให้เจ้าอาตามีมความสุขและโดดเด่นในปีนี้แล้วไม่ถอยหลังก็จะมีแค่เลขสี่หลังวันที่เจ็ด ส่วนเลข3ยังแต่ต้นเดือนและเลขเลข7เนี่ก็ก็ยังไม่ใช่นะเมื่อกี้แอดบอกเลข7ขอไป7ก็ถอยหลังอยู่พระเสารเนี่ยถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นโชคลาภการงานและความเสี่ยงของเจ้าตาเนี่ยแอดว่า 1. ซื้อรลรตรี่จากคนที่รู้สึกว่าไม่ถูกชะตานะคะ 2. ทํางานเธอจะเกิดผลเหนื่อยยากลําบากเหงื่อแตกถึงจะได้เงินนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาวลักนณาและราศีเมษเนี่ยช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่28กันยายนเนี่ยเจ้าเรือปัตนิกของคุณอยู่ในภพเรือพันธุนะคะแต่ว่าถอยหลังแสดงว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้กลับมาจับเข่าคุยกันได้พูดคุยได้แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยกันแต่บางคนเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดทะเลาะเบาแววงกันมาจนจนถึงขนาดหนักจนกระทั่งแบบว่าไม่ถึงจุดที่จะต้องได้กลับมาจับมือกันช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหามีปัญหาประมาณว่าให้ระมัดระวงังคุณทั้งคู่เนี่ยจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินบ้านช่องหรือมีจังหวะที่ผิดใจกันกับคนรักหนักขึ้นไปอีกก็ได้เพราะดาวมันอยู่ในตำแหน่งที่ถอยหลังแล้วสิ่งที่จะเกิดในลักษณะที่ แอดมินให้เจ้าวตาระมัดระวังคือกระสุกที่เป็นกาลีจรน,นะคะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะกาลีกาลีจรปีเนี่ยเจ้าัตาเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเข้าไปที่โพสต์แนะนํานะคะแล้วค่อยๆนั่งไล่อ่านนะคะพอพอถึงวันที่28่สําหรับคนที่มีปัญหากันมาอย่างที่แอดมินบอกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าปรับความเข้าใจกัน จัดการในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการพูดคุยปรับปรุงอความคิดทัศนคติต่อกันได้เริ่มมีความคิดใหม่ๆความคิดดีๆร่วมกันในอีกบางกู้ที่ชีวิตก็ปกติอยู่ไม่ได้มีปัญหาแบบที่แอดมินบอกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะแรกตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่28อาจจะเป็นช่วงที่เจ้าวตาจะต้องกลับมาปรับปรุงบ้านช่องห้องหอ หรือว่าปรับปรุงรถรามาช้างของตัวเองให้อยู่ในสภาพสม,สมบูรณ์พร้อมใช้ในส่วนของหลังวันที่28คนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ดาวถอยหลังเนี่ยตลอดทั้งเดือนระวังเกี่ยวกับเรื่องของการโจรกรรมถูกโจรกรรมถูกคนมาขโมยของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอหลังวันที่28เนี่ย เจ้าพาตาก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าพาตาบางท่านได้บุตรหลานได้บริวารน,นะคะคนในครอบครัวที่เจ้าวตารอคอยอยู่นะคะตั้งครรภ์ได้เด็กไว้ในอุปการะส่งเสียเลี้ยงดูนะคะหรือว่าเจ้าวาตามีโอกาสได้บริวารเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้าอะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นบางคนก็รับบุตรบุญธ,ธรรมนะ หรือบางคนคนในอุปการะของเจ้า,าตาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาที่เจ้า,าตาไปแบบไปเกื้อหนุนเขานะคะสำหรับบางท่านไม่มีในเรื่องของบริวารก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้า,าตาดูแลคู่ครองคนรักเหมือนลูกคู่ครองคนรักของเจ้า,าตาในระยะเวลานี้มีนิสัยเหมือนเด็กมีนิสัยร่าเริงและมีความสุขเหมือนเด็กนะคะ ในส่วนของคนที่เป็นสุขการลีหลังวันที่28ให้ระมัดระวังการอยู่กับคนอื่นในที่ที่รับตาคนเพราะอาจจะไปตกบันไดพลอยโจรเสียตรงเสียตัวในระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่วัยเรียนตั้งแต่วัยที่ยังไม่พร้อมนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังเจ้าวตาเนี่ยเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่งดวงนะคะก็ระวังเพื่อน ชักจูงไปในทิศทางที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์ที่มันเกินเพื่อนเพราะว่าดาวก็ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรดีส่วนคนโสดเลยระยะเวลานี้จะพบเจอใครไหมนะคะไอ้พบเจอใครเนี่ยพบแต่ก็ระวังในสิ่งที่แอดเตือนเตือนเจ้าวตาที่แต่งงานแล้วเช่นเดียวกันในเรื่องของการไปยุ่งกับไปอยู่ในที่รับตาคนหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นในลักษณะที่คนอื่นอาจจะมองไม่ออกอะบางบางคนเนี่ยนะคะเฟลลี่จนกระทั่งเขาไม่รู้ เขานึกว่าให้ท่าแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้นึกว่าให้ท่าเขาก็เลยแบบเออชวนไปก็ไปอ่ะไปห้องเขาก็ไปอะไม่ได้คิดอะไรมันมีนะคะคนนี้ไม่ได้คิดอะไรจริงๆคนเฟรนลี่จริงๆ, friendly, งๆทีนี้เจ้า,าตาก็ต้องตกบันไดพลอยโจรไปกับเขาโดยที่ยังไม่ได้ศึกษากันดีเพราะว่าสุกมันยังเดินไม่แข็งแกร่งนะคะ ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวลัคนาราศีเมษในระยะเวลานี้แอดว่ามันมีหลายเรื่องนะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุการเหม่อลอยความเหม่อลอยทั้งเรื่องของการปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนอากาศเปลี่ยนทั้งเรื่องของหลอดลมอักเสบนะคะทางเดินอาหารอันนี้ต้องระวังแล้วก็การพูดจาการเจรจาถึงวันที่7ต้องระวังให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่7 การพูดการจาการให้คอมเมนต์ต่างๆเนะี่ยคุณจะไม่ชอบถามว่าต้องถึงกับทะเลาะเบาแหวงไหมก็มันมีเรื่องของการปะทะเพราะว่าดาวหลายดวงมันวุ่นวายอยู่ในเดือนอธิษฐิก็คือปัญหาอุปสรรคการต่อสู้การก้าวข้ามไปนะคะเจ้าพ่อตาจะไปติดอยู่ตรงเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของคําพูดการเจรจาก,ก็ได้นะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาและราศีเมษในเดือนกันยายน2 5 6พร ทิศทางชีวิตที่ลี้คลายนะคะหลายๆาเรื่องเจ้า,าตากระตือรือร้นขึ้นตัวตนแข็งแกร่งขึ้นโชคลาภวาสนาเข้ามาการลงทุนจะต้องดูให้ดีขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตด้วยการแชร์คลิปของแอดมินออกไปเพราะนี่คือการสร้างความเข้มแข็งของช่องด้วยการเปิดการมองเห็นทำให้แอดสามารถนั่งทำนายพยากรณ์ให้เจ้า,าตาฟังได้นานๆเพราะช่องมันได้รับการมองเห็นแล้ว YouTube ก็จะโปรโมท คลิปของแอดมากขึ้นนั่นเองการแชร์จึงสำคัญมากแล้วก็ขอบพระคุณมากๆากสำหรับซุปเปอร์แตงทุกทิปที่ส่งมาให้อดมินขอบพระคุณที่รักนะคะทั้งแอดทั้งช่องนะคะขอบพระคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ